อะไรคือธรรมะอะไรคือธรรมชาติความจริงสิ่งเหล่านี้ก็มีการพูดจากันมานานมากนะเกินกว่า 2,500 ปีกันแล้วกันว่าธรรมะธรรมชาติแล้วมีคำหนึ่งพระธรรมแล้วยังไงกันแล้วมันคืออะไรกันมันต่างกันมันเชื่อมกันแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรือไปด้วยกันได้ดีอย่างนี้เป็นต้นลองตั้งข้อสังเกตครับท่านที่อยู่หน้าจอพอเวลามาพูดถึงธรรมะธรรมะกลุ่มพุทธะน่าจะรู้ดีคำนี้นะฮะว่าไอ้ธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดาธรรมชาติก็คือเรื่องของอากาศเรื่องของน้ำเรื่องของดินน้ำลมความร้อนไฟเนี่ยคือธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแล้วตัวธรรมชาติตัวนี้คือตัวธรรมะแม้แต่มนุษย์เราก็เป็นส่วนย่อของธรรมชาติที่ว่านี่คือดินน้ำลมไฟอย่างนี้เป็นต้นตรงจุดนี้พอที่จะอนุมานได้บ้างว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะตัวเราเป็นส่วนย่อของธรรมชาติดินน้ำลมไฟถ้าคำนึงถึงว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันนี่เป็นส่วนย่อส่วนขยายเท่านั้นเองนะครับถ้าเรามารู้จักส่วนย่อตัวเราจงต่างแจ้งชัดเราก็จะไปรู้อีกสิ่งนะที่กลุ่มสาธุจะรู้จักดีว่าคำว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมมันคืออะไรจริงๆมันก็เป็นภาษาไอ้ตัวภาษานี่นะฮะจริงอยู่มันทำให้เกิดการเป็นตัวกลางที่ในการสื่อสารให้รู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกันให้ตรงกันแต่ขณะเดียวกันภาษาก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้ของสองสิ่งแทนที่จะเป็นสิ่งเดียวกันอธิบายได้เหมือนกันกลับกลายเป็นทะเลาะกันแยกกันเพราะภาษาเป็นบทสักหรือภาษาเป็นต้นเหตุของการทำให้มนุษย์ทั่วๆไปไม่เข้าใจกันหรือเกิดเป็นตัวที่จะต่อต้านกันทะเลาะกันขัดแย้งกันและตบตีกันและเข่นฆ่ากันเกิดอะไรล่ะสงครามกันแล้วกันประมาณนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะมีคำว่าตัดภาษาทิ้งไปเพื่อให้สองสิ่งที่มันมาเชื่อมโยงกันตัดภาษาทิ้งไปก็ต้องเอาความรู้สึกเข้ามาแทนที่มีความรู้สึกเท่านั้นที่จะเป็นสัญลักษณ์ที่แทนค่าภาษาได้อย่างเช่นเวลาหายใจเข้าไปปื๊ดเต็มๆเนี่ยมันจะขนลุกปื๊ดป้าดเหมือนกันขนลุกขนพองได้คำว่าขนลุกขนพองคือความรู้สึกไอ้เจ้าความรู้สึกตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวต่อเชื่อมกันระหว่างพระธรรมที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติกับตัวธรรมชาติง่ายๆคือพระธรรมเนี่ยเป็นรูปของไมโครมีขนาดเล็กมากมันซ่อนๆอยู่ในธรรมชาติแต่ตัวธรรมชาติมันเป็นแมกโครมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเหลือเกินนะฮะสำหรับกรอบของโลกใบนี้นะแต่ถ้าหากเป็นกรอบของจักรวาลกรอบของเอกภพคำว่าพระธรรมมันยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมใครจะมองเห็นในส่วนนี้คำว่าพระธรรมง่ายๆคือสิ่งที่บริสุทธิ์คือพระธรรมเข้าไหมสิ่งที่เป็นธรรมชาติก็คือสิ่งที่ยังไม่บริสุทธิ์อย่างนี้ได้ไหมถ้าหากว่าบริสุทธิ์เราใช้ว่าเพียวได้ไหมเพียวเอนเนอร์จีอย่างเงี้ยใช่นะถ้าหากว่ายังไม่บริสุทธิ์ก็อิมเพียวเอนเนอร์จีงั้นถ้าหากว่าพระธรรมเป็นเพียวเอนเนอร์จีมันก็ซ่อนอยู่ในอิมเพียวโลกใบนี้ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ลองตั้งข้อสังเกตกลับมาถึงตัวเราทีนี้ฮะตัวเราตัวท่านเนี่ยตัวท่านตัวผมถ้าโดยแมกโครก็คือรูปร่างทั้งหมดนะฮะมันเต็มไปด้วยอิมเพียวคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ขณะการพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอิมเพียวก็มันก็เป็นรูปของขนาดเล็กจิ๋วนิดเดียวเองครับไอ้พลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละจะถึงมันจะเล็กแต่มันมีบทบาทสูงมากในการที่ขับเคลื่อนพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้กับท่านไปมาหาสู่หรือแม้แต่การเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นป่วยนู่นป่วยนี่สารพัด108ป่วยนั่นแหละมันมาจากร่างกายสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้แล้วต่อไปอีกถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้มันก็ยังต้องป่วยกันอีกจนกระทั่งไปถึงวันที่เราไม่สามารถที่จะเดินเหินได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนาทีนี้น่าจะมารู้จักคำว่าพระธรรมย้ำเลยนะครับว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะ